สวัสดีค่ะพบกับ Have a Nice Day นะคะกับเช้าวันพุธค่ะ11กุมภาพันธ์นะคะเมื่อคืนนี้ค่ะถือว่าเป็นวันที่ดีนะคะของทีมบางกอกกลาส FC ค่ะกับการที่ได้ไปเล่นฟุตบอล AFC เนี่ยนะคะเป็นครั้งแรกของสโมสรนะคะครับก็คือบางกอกกลาส FC ซึ่งก็เป็นสโมสรจัดว่าไม่นานเท่าไหร่นะถ้านับตามอายุเทียบกับการท่าเรือหรือว่าเทียบกับสโมสรใหญ่ๆเพราะว่าน่าจะประมาณ6ปีนะครับ6ปีซึ่งในช่วงของการก่อตั้งสโมสรความหวังสูงสุดของเขาก็คือได้มีโอกาสลุยถ้วยเอเชียซึ่งเมื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็นวันประวัติศาสตร์ของสโมสร BG ที่คว้าชัยชนะนัดแรกในศึกถ้วยเอเชียได้นะครับเมื่อวานนี้ก็ถือว่าทำผลงานดีเล่นได้โดดเด่นมากนะครับเอาชนะยะโฮไป3ประตูต่อ0น่าจะเป็น4-0ด้วยซ้ำถ้ายิงจุดโทษลูกนั้นไม่พลาดนะครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือก้าวแรกแล้วก็เป็นก้าวสำคัญของสโมสรบางกอกกลาส FC ที่จะเป็นสโมสรที่ยิ่งใหญ่ทั้งในประเทศแล้วก็ในเอเชียในอนาคตนะครับค่ะนะคะก็แฟนๆก็คงได้ดูฟอร์มของทีมกันเต็มตาเลยนะคะแล้วก็เป็นเกมที่สนุกนะคะเพราะว่าไม่มีประเภทว่าอืดอาดยืดยาดนะคะลุยกันน่าดูเลยนะคะก็นัดต่อไปถือว่าสำคัญนะครับเพราะว่าเขาต้องบุกไปเจอปักกิ่งกัวอันในวันที่17กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นงานหนักและงานใหญ่มากถ้าผ่านไปได้BG ก็จะได้เข้าไปเล่นในรอบแบ่งกลุ่มแต่ถ้าผ่านไม่ได้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์อันล้ำค่าของสโมสรบางกอกกลาส FC ที่ได้มีโอกาสลิ้มลองรสชาติของถ้วยเอเชียซึ่งคุณประวินพิรมพักดีประธานสโมสรบอกว่าไม่ใช่งานเบาแล้วก็ไม่ใช่เงินน้อยด้วยไม่งานถูกด้วยเป็นงานที่ต้องใช้ตังค์เยอะทีเดียวนะคะกับเรื่องของการเดินทางนี่ก็เตรียมการเดินทางได้ข่าวว่าเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วมีการจองโรงแรมล่วงหน้าเพราะมั่นใจว่าน่าจะผ่านยะโฮได้แล้วก็ผ่านจริงๆครับนะคะก็เอาใจช่วยนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นอีกทีมหนึ่งของประเทศไทยเราอะค่ะที่จะไปสร้างหน้าสร้างตาให้กับประเทศนะคะส่วนเรื่องราวของ Have a Nice Day วันนี้ค่ะอย่างที่บอกนะคะมี2ทีมทีมนึงอยู่ดิวิชั่น1ส่วนอีกทีมอยู่ดิวิชั่น2นะคะทีมดิวิชั่น1ค่ะนักรบกรุงศรีนะคะก็ถือว่าเป็นทีมที่มาจากลีกภูมิภาคนะคะเพราะว่าเป็นทีมแชมป์เมื่อปี2012นะคะอยู่บนลีกดิวิชั่น1เนี่ยยังคงยืนหยัดอยู่ได้แล้วปีที่แล้วผลงานไม่เลวเลยนะคะจากผลงานของโค้ชโคอิชิสุกิยาม่าเนี่ยพาทีมไปจบที่อันดับที่6ของตารางนะคะแต่พอปีนี้ค่ะโค้ชคนนี้อยู่ไม่ได้แล้วกลับไปรับงานที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะก็ต้องมีโค้ชคนใหม่เข้ามาทำหน้าที่แทนนะคะแล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะนักรบกรุงศรีมีการเปิดตัวดูนักเตะชุดเต็มดูหน้าตาของผู้บริหารดูหน้าตาโค้ชนะคะบรรยากาศเป็นอย่างไรไปติดตามกันค่ะอยุธยา FC ค่ะเปิดตัวแบบเรียบง่ายนะคะที่สนามกีฬากลางค่ะโดยมีแฟนๆเนี่ยมาให้กำลังใจกันแน่นเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าจะมีการอุ่นเครื่องกับทีมแกร่งจากไทยลีกปิดท้ายงานค่ะสำหรับปีนี้อยุธยา FC ก็ตั้งโต๊ะงบประมาณทำทีมไว้ที่ทราบมาเนี่ยคือ40ล้านนะคะได้โค้ชชาวญี่ปุ่นเหมือนกันค่ะฮิโรชิโชจิมะมาสานงานต่อจากโค้ชโคอิชินะคะด้านนักเตะใหม่ที่เข้ามาร่วมทีม17คนนะคะก็มีอธิชัยสิทธิชัยมัสบูงอสุพันธ์หัดคำวอลลี่วอลซี่จูเนียร์แล้วก็คำแพงสายุทธิดาวยิงจากอ่างทอง FC นั่นเองนะคะชุดแข่งค่ะอยุธยาบอกว่าขอใช้แบรนด์ญี่ปุ่นใจโค้ชญี่ปุ่นป่ะก็มีส่วนเราคิดว่าเราพยายามจะเน้นญี่ปุ่นเป็นหลักเพราะว่าเราต้องการจะให้ญี่ปุ่นที่มาทำธุรกิจในเมืองไทยเนี่ยมีส่วนร่วมในทีมของเรานักเตะเราก็จะมีญี่ปุ่นบ้างโค้ชก็เป็นญี่ปุ่นแล้วก็อีกหลายๆอย่างเนี่ยก็จะมีจะดึงญี่ปุ่นเข้ามาเป็นส่วนร่วมในทีมอยุธยา FC มากขึ้นเรื่อยๆก็รู้สึกดีใจหลายแล้วที่ว่าทั้งบอร์ดบริหารทั้งอยุธยาให้ความไว้วางใจข้าพเจ้าแล้วเสื้อตัวใหม่แม่นแล้วเป็นไงใส่แล้วเป็นไงก็ดีดีดีงามงามงามตรงไหนงามงามงามถุงตาสโมสรตาสโมสรของอยุธยาคำแพงนี้ไม่ใช่ญี่ปุ่นนะคะมาจากสปป.ลาวนะคะสำหรับเกมอุ่นเครื่องกับทีมแกร่งจากไทยลีกก็คือราชบุรีมิตรผล FC นั้นนะคะอยุธยา FC ในชุดเย้าสีฟ้านี่ค่ะยังฟอร์มดีมากเลยนะคะเอาเฉือนเอาชนะทีมราชันมังกรไปได้4ประตูต่อ3ค่ะแต่ว่าโดนนำไปก่อนนะคะแล้วก็ได้ประตูจากนักเตะใหม่ก็คือคำแพงสายเอ็มที่2ประตูแล้วก็วอลซี่จูเนียร์ยิงไป1ประตูและอีกประตูนึงจากนักเตะเก่าก็คืออันโตนิโอเวก้าค่ะสำหรับนัดแรกของอยุธยา FC นั้นค่ะจะออกนอกบ้านไปเจอประทูคนองสมุทรสงคราม BTU FC นะคะทีมที่ตกชั้นมาจากไทยลีกค่ะแล้วก็ด้วยปัญหาเรื่องของไฟสนามที่ยังรอสรุปเรื่องการประมูลอยู่ก็ทำให้ช่วงแรกเนี่ยอาจจะต้องไปเล่นนอกบ้านเยอะหน่อยนะคะนักเตะก็ขอกำลังใจค่ะและถ้าวันไหนเล่นย่างเนี่ยจะไปใช้สนามธรรมศาสตร์รังสิตค่ะ
นี้เป็นไงครับการเล่นก็รู้สึกว่าทุกคนช่วยกันเต็มที่จากโดนนำก่อนแล้วก็เจอขอทีมใหญ่ด้วยครับแล้วเราแบบรุ่นดิวิชั่น1เงี้ยมาช่วยกันเล่นแล้วชนะกลับมาชนะก็สุดยอดแล้วครับอยากบอกทีมเชียร์แล้วว่าบอกว่าผมก็มาใหม่ด้วยครับอยากให้กำลังใจกันแล้วก็ช่วยเชียร์กันช่วยหนุนกันถึงว่าเราจะยังไงก็ช่วยหนุนกันแล้วก็อุ่นใจแล้วครับไปแข่งนอกบ้านก็ฝากตามเชียร์ตามให้กำลังใจกันเหมือนเดิมครับก็ให้มาส่งมาเชียร์หลายๆหรอกเพราะว่าทั้งมือเพื่อนนักกีฬามีความตั้งใจหลายทั้งนักกีฬาเอามีใจคือเพิ่มเลยใช้เสื้อตัวใหม่เป็นของญี่ปุ่นใช่ไหมค่ะใช่โดนตั้งคำถามตรงเลยว่าเอาใจญี่ปุ่นหรือเปล่าโอ้โหผู้สื่อข่าวเรานี่ไม่มีอ้อมค้อมนะคะดีค่ะก็ถือว่าเป็นสีสันใหม่ๆนะคะแฟนบอลก็อาจจะต้องดูนะคะเพราะว่าถ้าเกิดชอบเห็นบอกแต่บอกว่าเนื้อผ้าดีใส่แล้วสบายนะคะครับส่วนทางด้านทีมในลีกภูมิภาคยี่สิบสองระยอง FC ถือโอกาสที่จังหวัดตัวเองอยู่ติดชายทะเลเพราะฉะนั้นพานักเตะไม่เสียของพานักเตะซ้อมบนชายหาดแล้วถือว่าเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศที่ดีมากเลยทีเดียวครับไปดูบรรยากาศของทีมระยอง FC กันบ้างครับฟังเสียงคลื่นด้วยทีมระยอง FC ปีนี้ที่ได้โค้ชชูศักดิ์ศรีภูมินะครับเจ้าเฉาะเจ้าของฉายามิสเตอร์แชมเปี้ยนส์ลีกที่พาทีมในลีกภูมิภาคที่2เข้ารอบแชมป์สิงมาแล้ว5ทีมติดต่อกันแล้วก็พึ่งพาสุโขทัยเลื่อนชั้นสู่ดิวิชั่น1ได้เมื่อฤดูกาลล่าสุดก่อนแยกทางกับสุโขทัยมาคุมทีมระยอง FC ในปีนี้เมื่อมาคุมทีมที่มีชายหาดสวยงามและมากมายแบบนี้โค้ชชูและกลุ่มสตาฟโค้ชไม่ให้เสียโอกาสครับจับนักเตะมาซ้อมในช่วงเช้าบนชายหาดซะเลยครับโดยใช้หาดแม่รำพึงเป็นแหล่งเสริมสร้างกำลังในตอนเช้าโค้ชชูก็จะพานักเตะจากแคมป์เก็บตัวที่ค่ายบ้านค่ายนะครับมานั่งรถมาที่หาดรำพึงแห่งนี้แล้วก็ซ้อมเรียกพลังกันอย่างหนักคือลองฟังเสียงดูครับว่าเป็นจริงๆแล้วมันก็เป็นเกี่ยวเรื่องสมรรถภาพนะครับตอนเช้าแต่เราโชคดีที่เรามาอยู่ที่จังหวัดที่มีทะเลจังหวัดระยองเด็กได้เปลี่ยนบรรยากาศได้เปลี่ยนความรู้สึกผมว่าสภาพจิตใจเขาดีทุกอย่างมันน่ายอมดีจากที่เคยซ้อมอยู่ที่ทะเลสาบเจ้าตอนนี้มาเจอทะเลจริงๆอะครับรู้สึกยังไงครับเนี่ยก็ต้องบอกว่าก็รู้สึกว่าทะเลจริงๆดีๆทั้งสองอย่างครับดีทั้งสองอย่างที่นี่ก็จะได้บรรยากาศของขึ้นนะครับแล้วก็บรรยากาศของคนที่เขาทำมาหากินทางเรือจริงๆนะครับตรงนั้นก็จะมีทะเลสาบก็มีคนตกปลาเล็กน้อยไอ้ที่จะมีคนออกเรือมีบรรยากาศในการทำงานซึ่งก็แปลกใหม่แรกๆก็ขอให้ติด1ใน2ครับความหมายก็คือแชมเปี้ยนลีกนะครับแล้วก็พยายามที่จะผลักดันระยอง FC ขึ้นดิวิชั่น1ให้ได้ตอนนี้เราได้โค้ชชูศักดิ์ศรีภูมิเข้ามานะฮะก็ถือว่าสร้างกระแสปลุกกระแสให้กับสาวกแฟนคลับระยอง FC ลุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับความพร้อมตอนนี้ก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเราจะเป็นเรื่องสมรรถภาพเรื่องความเข้าใจเกมเรื่องการปรับจูนระหว่างเพื่อนผู้ฝึกสอนหรือทั้งผู้บริหารเพราะทางระยอง FC ก็ได้ออกเงินเดือนแรกให้แล้วนะครับมันก็เหมือนถึงความมั่นคงมั่นใจครับในการทำงานนะครับฝากคนระยองครับครับระยอง FC ทีมนี้ครับผู้บริหารมีนโยบายที่แน่นอนชัดเจนนะครับเคยเป็นนักกีฬาก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับในการทำงานนะครับรวมถึงผู้ฝึกสอนนะครับก็กองเชียร์ผมว่าเป็นกองเชียร์ที่ยิ่งใหญ่อยู่แล้วลองมาดูการทำงานของนักฟุตบอลผู้ฝึกสอนนะครับทีมงานผู้บริหารนะครับชุดนี้ท่านจะไม่ผิดหวังนะครับสนุกเกาใจแน่นอนล้อมเสร็จยังเลยลงทะเลเลยไม่โดนไปเก็บลูกบอลนะที่นั่นก็ถือว่าโค้ชชูนี่พูดตรงดีรับเงินเดือนเดือนแรกปั๊บขวัญกำลังใจนักเตะทีมงานมาเลยซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญของฟุตบอลอาชีพนะครับเมื่อวานก็มีโอกาสได้คุยกับภรรยาโค้ชชูทางโทรศัพท์ถามว่าความเป็นอยู่ยังไงย้ายจากสุโขทัยมาอยู่ระยองบอกพี่สบายมากเลยลูกชอบอาหารดีเลยใช่ไหมคะชวนไปกินปูนึ่งด้วยนะครับก็บอกว่ามาอยู่ที่นี่เงียบสงบแล้วก็อย่างที่โค้ชชูบอกนะครับขวัญกำลังใจนักเตะเริ่มมาแล้วอย่างที่สจดุลพูดว่าการที่โค้ชชูมาอยู่ระยองเนี่ยทำให้แฟนคลับระยอง FC กระตือรือร้นขึ้นมามากเลยหลังจากที่ในตอนก่อนที่จะได้โค้ชชูมาเนี่ยก็คิดว่าปีนี้ระยอง FC จะใช้เยาวชนเล่นจะใช้เด็กท้องถิ่นเล่นก็ยังไม่ค่อยคาดหวังมากแต่พอโค้ชชูมาปั๊บกระแส
กลับมาทันทีก็กลายเป็นว่าระยอง FC กลายมาเป็นทีมเต็งของในส่วนภาคกลางตะวันออกทันทีแล้วก็ผลงานในฟุตบอลลีกครับก็ดีด้วย2นัดแรกคว้าชัยทั้ง2นัดเลยและทำให้ระยอง FC เนี่ยได้เข้าเล่นในรอบ64ทีมสุดท้ายที่จะรอพบกับทีมในดิวิชั่น1แล้วก็ไทยลีกต่อไปส่วนนัดแรกในลีกภูมิภาค2ในระยอง FC จะเดินทางมาเยือนศรีทวีวัฒนาศรีราชาในวันเสาร์ที่14กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์พอดีค่ะก็ต้องดูนะคะว่ามิสเตอร์แชมเปี้ยนส์ลีกนั้นจะทำได้อย่างต่อเนื่องหรือเปล่านะคะส่วนพรุ่งนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันบ้างนะคะว่าสงขลายูไนเต็ดที่จะลงมาเล่นในดิวิชั่น1นั้นความพร้อมเป็นอย่างไรค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ